เดี๋ยวไปดูควายที่เป็นพญาควายบ้างแต่เจ้าตัวนี้ลิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปลายลิ้นเป็นสีดำแบบนี้เลยแม่กับพี่มานิดนั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็มีควายครับชมควายไปในตัวเลยนะคะนี่ดูจริงสิดูขี่พญาควายอยู่นะคะขนนิ่มมากลงอีกกดคันถ่ายลงพี่เต๋อไหวอยู่ค่ะไหวไหมลูกเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจุงฟูงควายขึ้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้านในจะเป็นอะไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยพี่เต นี่นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อได้เข้ามาชมด้านในแล้วนะคะโอ้พี่เต๋อควายตัวใหญ่ๆเลยอ่ะเต๋ออันนี้เป็นผ้านะคะใช้ผ้าทำตัวใหญ่ไหมพี่เต๋อตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากเลยนี่นะคะไกด์นำของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่มานิดนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะครับนี่พี่มานิดจะมาเป็นไกด์ให้น้องเต๋อนะคะน้องๆว่าบ้านควายนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะพี่ครับผมเชิญเลยค่ะนะครับงั้นก็เดี๋ยวมาฟังประวัติความเป็นมานะครับของสำหรับหมู่บ้านรักควายไทยหรือใช้คำว่าบ้านควายนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี245นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจนับรวมแล้วก็ประมาณ17ปี17ปี17ปีได้นะคะ17ปีแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเร็วพอสมควรเร็วมากเลยนะคะนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเชิงอนุรักษ์นะเน้นในเชิงวัฒนธรรมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละจุดก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมที่เป็นภาคกลางซะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็หลักๆก็จะเน้นเรื่องข้าวกับเรื่องควายก่อนนะครับก็ถือเป็นหัวใจหลักของบ้านเราของบ้านควายใช่ไหมคะครับผมควายนี่ของพี่มานิดนี่เป็นควายแต่ว่าคุณแม่ได้ข่าวนะคะว่าควายที่นี่นะคะได้เป็นนักแสดงด้วยนะคะใช่ไหมครับออกเรื่องอะไรบ้างครับพี่มานิดอย่างก็จะมีหลายตัวครับอย่างเช่นแพะเก่านะครับเวอร์ชันน้องนิวกับน้องใหม่นะครับก็จะมีเสามีคุณรอดนะครับชื่อปานชื่อขวัญก็จะมีหลายตัวนะครับมันก็จะมีหลายๆตัวที่ทำงานค่อนข้างบ่อยนะครับครับควายที่นี่ไม่ธรรมดานะคะได้เป็นนักแสดงเป็นนางเอกของเรื่องก็เป็นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารบกวนพี่มานิดเป็นไกด์ให้น้องเต๋อเลยดีกว่าไปค่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูในเรื่องของควายก่อนเลยแล้วกันได้เลยค่ะพี่มานิดพี่เต๋อชอบควายมากเลยชอบพี่เต๋อชอบขี่ควายวันนั้นขี่พี่อะไรนะพี่วันเสาร์เหรอตัวใหญ่มากเลยตรงจุดนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นทางผ่านเพราะนั้นก็จะเป็นพี่พันธุ์เล็กๆนะของคนไทยสมัยก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยของคนไทยสมัยก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นง่ายสุดเลยก็จะเป็นเรื่องของคันถ่ายเรื่องของสีโบนะครับแล้วก็เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่เป็นต้นนะครับด้านหลังก็จะมีอะไรครับรหัสวิทย์น้ำนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นใช้ในเรื่องของการเกษตรวิถีชีวิตประจำวันนะครับการเกษตรด้วยสีโบกใช่ไหมคะสีโบกตัวนี้ใช้ทำความสะอาดข้าวนะครับน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นพี่เต๋อเคยเห็นป่ะไม่เคยนะคะรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นมาที่ค่อนข้างตกขอบไปแล้วเยอะมากใช่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นหม้อข้าวแล้วเรียบร้อยถูกไหมทุกวันนี้เจอข้าวที่ไหนเจอข้าวที่หม้อหุงข้าวในหม้อหุงข้าวแล้วนะครับมันเป็นรุ่นที่สะดวกสบายที่สุดแล้วนะคะมีไซมีเซลด้วยนะคะด้านหลังเขาจะมีเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องคันไถคันคลาดนะครับมันก็จะเป็นพี่พันธุ์เล็กๆนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่
ที่ควายเลยไปต่อที่ควายที่นี่อ๋อคุณแม่ลืมบอกไปนะคะที่นี่มีการแสดงด้วยนะคะการแสดงของควายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ตรงนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นลานแสดงจะโชว์รอบ11โมงนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่เต๋ออยากดูการแสดงควายใช่ไหมลูกใช่ครับใช่ครับแสดงควายนี่มีรอบเดียวเหรอครับพี่ปกติถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับมี11โมงไป2ครึ่งแล้วก็4โมงเย็นโอ้3รอบเหรอมี3รอบด้วยกันส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมี2รอบครับ11โมงกับบ่าย3มาถึงคอกควายแล้วนะคะโหยควายตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆอันนี้ชื่ออะไรคะพี่อย่างแก๊งนี้จะเป็นแก๊งเด็กแล้วก็ผู้หญิงเป็นหลักจับได้ไหมจับได้จับได้ครับนี่เป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียโหนะครับแก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งตัวเมียเป็นหลักควายเผือกเลยเปล่าคะใช่ครับควายเผือกนะคะควายเผือกครับอันนี้ท้องหรือเปล่าคะพี่ไม่ครับตัวนี้ไม่ได้ท้องครับนี่อ้วนเฉยๆอันนี้อ้วนแต่ไม่เต๋อครับอ๋ออันนี้คือครอบตัวเมียหมดเลยใช่ไหมครับนี่เป็นตัวเมียเป็นหลักครับแล้วก็เด็กๆเลยตัวนู้นสวยมากเลยอ่ะพี่สีดำอ่ะอย่างพวกนี้ประมาณไม่ถึงขวบครับนะบางตัวก็ขวบต้นๆนะครับพวกนี้ก็จะโตเร็วหน่อยส่วนมากนี่เราซื้อมาหรือว่ายังไงคะหรือว่าเราพอเลี้ยงเองครับพี่ก็ทั้งสองอย่างครับก็คือซื้อเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าบริจาคด้วยนะครับแต่ปัจจุบันก็คือจะมีตัวเมียหลายตัวละนะมีเยอะแล้วเพราะนั้นก็เริ่มมีเด็กๆที่คลอดที่นี่เยอะขึ้นเราไปดูข้อต่อไปเดี๋ยวไปดูควายที่เป็นพญาควายบ้างเป็นพญาควายเป็นแบบไหนคะนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าตัวใหญ่เหรอคะควายที่ตรงตามอะไรครับตามหลักตำรานะตรงตามตำราที่ถูกต้องว่าเป็นควายมงคลควายจ่าฝูงนี่เรามาดูควายตามตำรับไอ้ตามตำรานะคะตรงตามตำราหมดเลยครบถ้วนหมดเลยนะครับอันนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อโพทองครับโพทองดูยังไงคะว่าเขาดูตรงไหนบ้างคะว่าตรงตามตำราจริงๆแล้วก็จะเป็นเกิดเฉพาะควายดำเท่านั้นนะครับเกิดเฉพาะควายดำเท่านั้นไม่ต้องไปดูควายเผือกเนื่องจากว่าควายเผือกเขาจะตัวขาวทั้งตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เกิดเฉพาะควายเผือกอย่างเดียวเพราะนั้นเริ่มแต่จุดอะไรครับหน้าผากหนึ่งจุดเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวพี่มานี่จะบอกว่านะครับก็จะมีหน้าผากสีขาวหนึ่งจุดนะครับถัดไปก็จะมีหางสีขาวหนึ่งจุดนะเรียกว่าหางดอกนั่นเองคุณแม่ก็เพิ่งทราบนะคะแล้วก็ไปที่เท้าเห็นไหมครับข้อเท้าก็จะเป็นข้อเท้าด่างหมดเลยนะจนถึงตัวกีบหรือตัวเล็บก็จะเป็นสีขาวด้วยเช่นกันใต้คางตรงนี้ก็จะเป็นใต้คางสีขาวเป็นตรงเนื้อครับเห็นไหมครับไปนิ้วที่นัดตาเห็นไหมเลยสีขาวคราวนี้ให้ทายถ้าเป็นควายดำลิ้นสีอะไรครับลิ้นสีลิ้นสีอะไรสีดำดำไหมเหรอครับลิ้นสีดำแต่เจ้าตัวนี้ลิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปลายลิ้นเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ชื่อโพทองโพทองนะคะเขาใหญ่มากครับแล้วถัดมาก็ผิวก็จะดีเลยผิวจะเนียนกว่าตัวอื่นนะครับแล้วที่สำคัญอย่างก็คืออะไรครับนิสัยต้องดีด้วยอันนี้ใส่ไม่ดีก็ผิดเหรอนี่ใส่ไม่ดีก็จะไม่ครบถ้วนนะจริงๆก็ต้องอะไรครับเรียกตามภาษาชาวบ้านเลยก็จะเป็นหน้าเด่นหางดอกขาด่างนะครับเท้าขุนนางแล้วก็ปากคาบแก้วนั่นเองแล้วตัวนู้นตัวนู้นมีไหมคะไม่มีตัวนู้นสังเกตว่ามีหาง1จุดเห็นไหมครับตัวนี้ได้แค่จุดเดียวอ๋อต้องครบกี่จุดคะเขาจะมีหน้าผากหนึ่งจุดลิ้น2ลิ้น2ใต้คาง3ใต้คาง3เท้า4เท้า4หาง5หางอีก1ก็เป็น5ต้อง5จุดใช่ไหมคะใช่ครับตามตำราควายไทยที่แบบว่าลักษณะเด่นนะคะครับผมก็คือมีหน้าผาก1จุดลิ้น1จุดใต้คาง1จุดเท้าอีก1จุดนะคะแล้วก็หางนะคะที่เต๋อชอบเลยที่สำคัญผิวจะต้องเนียนอย่างนี้เลยนะผิวจะสมูทมากครับสมูทมากนุ่มมากเลยนะคะนุ่มด้วยตอนนั้นเกิดเองตามธรรมชาติจริงๆหายากไหมคะพี่สมัยนี้หายากมากครับหายากมากเลยนะคะนะครับก็จะเป็นกี่ตัวครับแบบนี้ครับตัวนี้มีแค่2ตัวครับแต่อีกตัวจะไม่ครบอีกตัวจะไม่ได้เท้าอีกตัวจะได้มีใต้คาง
มีหน้าผากมีหางแค่3จุดโอเคเดี๋ยวไปดูวันเสาร์กันเราไปดูนี่นะคะโตทางนี้จะเป็นข้อควายตลอดเลยนะคะเซตนี้จะเป็นตัวผู้หมดเลยจริงๆเขาพยายามให้ลูกค้าได้เห็นตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้เหรอครับตัวนี้ชื่อเต็มเป็นเต็มเต็มเต็มนะครับควายที่นี่เชื่องมากเลยนะคะตัวนี้ชื่อโดนะครับอุ้ยดูเขาเป็นนักแสดงเหมือนกันโอ้ยเขาแบบว่าเขาได้เลยแสดงเรื่องบางระจันป่ะคะไม่ครับตัวนี้รุ่นเด็กๆแล้วรุ่นเด็กๆโอ้ยเขาได้เหมือนบางระจันอันนี้ก็เด็กนะครับอันนี้เพิ่งโตโอ้จะตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่ครับเริ่มยังไม่เต็มที่และตัวนั้นอะครับคู่นี้จะเป็นมูล่าของอินเดียรู้จักไหมครับเป็นควายผสมลูกผสมนะครับวันนี้จะเป็นแต่ตัวดำมากเลยอ่ะพี่ครับมันจะเป็นเรียกว่ามูล่าของอินเดียนั่นเองจะผิวเขาทำไมดำเข้มมากเลยเหมือนโคเลยอ่ะจริงจริงก็เหมือนออกแนวกระทิงหน่อยๆครับเหมือนควายป่าครับเพราะนั้นก็เคยทานชีสนมควายไหมไม่เคยครับหรือนมควายไม่เคยเลยครับจริงจังอะไรครับทางปลอยจีนทางพวกน้อยนะครับเริ่มมีความที่เป็นนมควายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเขาอยู่นู่นแล้วไอ้นั่นถ้าเทียบอะไรครับถ้าเทียบคุณภาพหรือควายดีกว่าโคหรอคะหรือว่าประโยชน์นมควายจะดีมากครับครับเพราะนั้นก็คุณภาพจะดีที่สุดอันนี้เขานี่เขาทำไมเขาบานแตกต่างมากเลยเขาตัวนี้เหมือนอย่างก็ถือว่าจริงๆของควายก็จะมี3แบบด้วยกันนะครับอันนี้วันเสาร์ไหมครับใช่ครับสองปกติที่เราพบมากที่สุดก็เรียกว่ามันตกที่เขาโค้งนะครับเรียกว่าโค้งตามวงเสี้ยวประจันนะครับเรียกว่าเขากรอบนั่นคือทรงปกติส่วนพวกนี้นะครับพวกนี้เรียกว่าเขากลางคือจะปลายเขาก็ค่อยวิ่งตรงก่อนแล้วก็ปลายเขาค่อยๆโค้งขึ้นนะครับแล้วก็อีกแบบก็เรียกว่าเขาทุยขาทุยเป็นแบบไหนแบบนี้ป่ะคะขาทุยก็จะเป็นตกแนบสีสันฟันๆแนบสีสันฟันๆเขายิ้มด้วยนะครับเมื่อกี้เขาก็มีหลายแบบนะคะมีทั้ง3แบบเนี่ยครับอันนี้เธอวันเสาร์เคยขี่ที่วันเสาร์นั่นเองใช่วันเสาร์ก็ถือเป็นคนแก่แล้วนะครับถ้าเทียบกับมนุษย์เราก็ปาไปสัก65 70แล้วครับถือเริ่มเป็นเริ่มชราแล้วนะคะเริ่มชราเมื่อก่อนเราขี่กันไว้ให้เด็กเนี่ยยังได้ช่วงนี้เขาไปโดนอะไรมาเนี่ยสักเขาอันนี้เขาชำรุดครับปกติก็เหมือนมนุษย์ตัวนั้นใช่ครับก็เหมือนควันแต่ว่าควันมนุษย์เราก็เป็นอะไรครับควันหลุดอะไรเงี้ยครับแต่นี้น่าจะเจอเรื่องของอะไรครับเรื่องของจริงๆแล้วเขาควายก็มีพวกคล้ายๆปรสิตอะครับเหมือนกระเทาะออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะครับคือเขาชำรุดก็มีนี่พี่วันเสาร์นั่นเองนะคะแสดงหนักวันเสาร์เขาแก่แล้วใช่ครับพี่มานี่จะพาไปชมอะไรต่อคะเดี๋ยวไปตรงที่ร้านกาแฟนิดนึงอ๋อไปร้านกาแฟในบ้านอนุรักษ์ควายไทยมีร้านกาแฟด้วยนะคะเวลานั่งพักผ่อนนะคะเดี๋ยวนี้เมืองไทยเพลงร้องมีออกใหม่ๆว่าจะไปทางไหนได้ยินแต่เสียงในคุยคุณแม่แอบถามพี่มานิดนะคะว่าควายที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ60กว่าพี่มานิดบอกว่า61ตัวเลยค่ะน้องๆ นะคะเยอะมากเลยนะคะน้องๆมาเที่ยวได้เลยมาดูแก๊งนี้บ้างมาดูแก๊งนี้แก๊งนี้จะไม่เคยให้อาหารเลยแก๊งนี้จะเป็นแก๊งส่วนใหญ่อยู่ในน้ำครับพวกนี้ก็เป็นแก๊งว่ายน้ำเป็นหลักอ๋อนี่นะคะแก๊งนี้ก็คือแก๊งว่ายน้ำแก๊งนี้จะอยู่กับร้านกาแฟเป็นหลักโชว์เหรอคะเพราะนั้นเซตนี้ก็จะมีตัวเมียเยอะหน่อยครับแล้วก็เด็กก็จะมีหลายตัวเหมือนกันโอ้แต่ตัวเขาอ้วนมากเลยนะครับวันนี้จะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่นี่โซนทางนี้จะเป็นแก๊งสำหรับโชว์แถวๆหน้าร้านกาแฟใช่ไหมก็ชอบแช่น้ำครับแก๊งนี้จะชอบแช่น้ำเป็นหลักเนื่องจากว่าจริงๆตัวคอนเซปต์ร้านเนี่ยนะครับร้านกินแฟแล้วก็ดูควายนะครับคำว่าควายในที่นี้คือสุพรรณบุรีนะครับก็จะเวลาพูดจะไม่ออกคำว่าควายจะไม่ออกเป็นคอควายจะเป็นออกเป็นฟอฟันแทนควายนี่คือเป็นภาษาสุพรรณหนึ่งอย่างก็เลยเป็นที่มาของอะไรครับร้านกาแฟเป็นคาเฟ่กินแฟชมฟ้าถูกต้องเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฝูงควายขึ้นบ้านอย่างของเนี้ยนี่คือเด็กสุดนี่ประมาณสัก
เหมือนควายเผือกตัวสีขาวใช่ครับตัวนี้ชื่อตะวันตะวันชื่อตะวันนี่คือเด็กสุดเลยของบ้านควายตะวันนี้ไม่เห็นลงไปว่ายน้ำเลยยังครับเดี๋ยวคงสักพักครับอะไรนะดูควายกินแฟกินแฟดูควายนะคะนี่นะคะไปดูคาเฟ่เรากันไปดูคาเฟ่กันดีกว่านะคะจะเป็นของขายด้วยนี่นะคะเป็นร้านกาแฟย่อยๆเมนูควายยิ้มเป็นแบบไหนเอ่ยเมนูควายยิ้มจะเป็นใส่ตัวคาราเมลเน้นคาราเมลเป็นหลักแต่เป็นตัวกาแฟนะครับนี่นะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยตัวครีมโอ้วันนี้คุณแม่จะทานเมนูควายยิ้มนะคะเป็นกาแฟนะคะ2แก้วค่ะเอาพี่เต๋อเอาอะไรครับลูกสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่สมูทตี้แม่อยากรู้นะคะว่าเมนูควายยิ้มนะคะว่าเป็นแบบไหนกาแฟใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้องๆรอชมนะคะเขาจะเน้นหวานหน่อยแต่เขายังคงรสชาติกาแฟอยู่พี่มันแบบว่าหวานนิดนึงหวานหน่อยเพราะว่าใช้ตัวคาราเมลคาราเมลอ๋อใช้คาราเมลช่วยในความหวานใช่ครับเจอโชว์เลยคุณแม่ได้แล้วนะคะกาแฟควายยิ้มเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วเหมือนทูโทนมากเลยอะค่ะเหมือนลงกับวานิลามันก็จะเป็นตัวเน้นกาแฟอยู่ด้านล่างแล้วก็จะเป็นนมด้านบนนะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวคาราเมลนะครับเพราะนั้นจะเป็นกาแฟล่างนมแล้วก็คาราเมลพี่เต๋ออร่อยไหมคะเขาจะเน้นถ้าเต๋อตัวแรกเต๋อจะสั่งอันนี้เน้นเข้มความหวานหน่อยนะครับบอกแนวหวานหน่อยคุณแม่ลองชิมก่อนนะคะแม่เขาชอบทานกาแฟมากเลยครับเขาทานทุกวันเลยครับก็จอกหวานหน่อยครับก็คนนิดนึงอร่อยค่ะอร่อยอร่อยนะคะน้องๆอร่อยมากเลยค่ะนะครับแก้วนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยครับกาแฟจะเห็นด้านล่างนี่นะคะกาแฟจะเห็นด้านล่างใช่ไหมครับครับมันเป็นวิปครีมครับแล้วก็มีท็อปด้วยตัวโกโก้ด้านบนไหมด้านบนกินได้ไม่ต้องชิมกาแฟก็เปิดฝาเอาอย่างนี้เลยแล้วก็ชิมครีมเอาครับคนที่ชิมครีมก็ใช้ตัวนี้เอาเห็นไหมก็น่าดีเลยเนี่ยแม่ลองทานลองแบบแม่ไม่ต้องทานแม่ไม่ต้องให้นักชิมฝีมือท้ายก่อนพี่เต๋ออยากอันนี้เด็กทานได้ด้านบนค่ะด้านบนนะคะพี่เต๋ออยากทานราดคาราเมลอร่อยไหมลูกเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกดิหวานหวานเยอะไหมไม่เยอะนะคะน้องๆหวานนิดนึงหวานเพราะเป็นคาราเมลหวานเป็นคาราเมลอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไม่เอาอะไรทำเลยเดี๋ยวให้ย่าควายนะครับขออนุญาตเนื่องจากว่าอย่างตรงเนี้ยรอบนั้นนุ่งเติมมาแล้วถูกไหมครับถูกครับนะครับคราวนี้ก็ถือว่ามีเพิ่มในส่วนที่นั่งมา2ส่วนคือส่วนด้านนอนเป็นเก้าอี้ยาวเลยนะครับแล้วก็ด้านนอนก็จะเป็นซุ้มครับเพราะนั้นใช่ครับเพราะนั้นก็พยายามปรับให้ลูกค้ามีที่นั่งเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวใหม่นะครับชื่อว่าควายยิ้มคอฟฟี่นะครับเพราะนั้นก็จะเอาชื่อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องควายเนี่ยแหละครับลูกค้าจะได้จำง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าก็จะเน้นความหวานหน่อยนะเป็นคาราเมลเป็นกาแฟตรงส่วนล่างแล้วเป็นนมท็อปชั้น2นะครับแล้วมีวิปครีมมีคาราเมลนะครับเพราะนั้นเมนูตัวนี้จะออกแนวหวานหน่อยแต่ก็จะมีความเข้มของกาแฟคุณแม่กับพี่มานิดนั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็มีควายชมควายไปในตัวเลยนะคะนี่ควายก็จะมีความสุขขึ้นแล้วก็ให้อาหารควายได้นะคะแต่ตอนนี้ควายอยู่ทางโน้นอยู่นะคะน้องๆให้อาหารควายกันอยู่เจอให้อาหารควายแล้วควายมันเอาลิ้นมาป้ายลิ้นมากเลยนะคะน้องๆมาเที่ยวกันได้เลยนะคะนี่
ร่มรื่นมากนะครับก็ตามอะไรครับตามควายยิ้มเลยคอนเซ็ปต์เลยกินแฟร์ชมควายแม่กับกับน้องเต๋อแล้วพี่มานี่นะคะนั่งชมกินกาแฟตามคอนเซ็ปต์กินแฟร์ดูควายใช่ไหมเก๋มากสโลแกนเก๋มากเลยนะคะคนเขาบอกว่าคนที่นี่นะคะเขาจะไม่เรียกควายค่ะเขาจะเรียกฝ่ายเวลาด่าเพื่อนก็จะเป็นไอ้ฝ่ายไอ้ฝ่ายน่ารักหน่อยไม่ค่อยหยาบมากค่ะไม่เป็นคำหยาบแต่ไม่ค่อยด่าเพื่อนนะแต่ด่าเพื่อนด่าแต่ก่อนนะครับเพราะนั้นก็เป็นคำที่ซอฟลงนะครับจากไอ้ควายก็เป็นไอ้ฝ่ายแล้วจะดูน่ารักขึ้นเวลาว่าเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะตลกเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจูงฝูงควายขึ้นบ้านโอ้อาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงแม้ใครทาตอนนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อจะไปชมการแสดงของควายนะคะไปค่ะมาแล้วเชิญครับจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวมาอีกนะครับได้ถึงการแสดงของควายแล้วนะคะดูสิคะเนี่ยเขาเตรียมพร้อมมาแล้วนะคะน้องๆดูตัวนี้ชื่ออะไรเยอะมากๆเลยค่ะพี่เต๋อไปแล้วนะคะพี่เต๋อนำหน้าเขาใช่ครับเป็นควายรุ่นเดียวกันและตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อเต็มโอ้เขาเยอะเลยเป็นการแสดงแบบไหนนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะแม่พี่เต๋อเรียกแม่เราไม่ได้ตอนนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อแล้วก็พี่มานี่นะคะได้มานั่งชมการแสดงควายนะคะเดี๋ยวน้องๆมาชมเลยดีกว่าค่ะเขาเจาะจมูกควายแล้วเจาะจมูกนี่หรอไม่เก็บแล้วที่เป็นตัวอย่างเขาเจาะไว้แล้วถ้าเจาะจริงคงไม่ได้เขาคงไม่หากเราจูงด้านหนึ่งควายจะไม่ค่อยเดินนี่สยามป่ะนี่ไงเต๋อสมมติผลการทำนาที่ที่อยู่ระหว่างนี้ชาวนาต้องตื่นแต่4-5การไถนาต้องให้ควายไถ1ตัวจะไถ2ครั้งการไถดับก็คือไถเพื่อจะเปิดหน้าดินให้ขึ้นมาให้มากที่สุดต้องมีผสมแปรการไถแปรก็คือเป็นขึ้นมาไถนาเสร็จแล้วจะไม่สามารถปลูกข้าวได้ต้องนำควายหนึ่งด้วย2ตัวก็ได้หรอกครับแล้วก็จะนำข้าวที่ตามทั้งหมดนั้นออกไปปั่นด้วยกระด้งสั่งได้เลยเหรอครับสั่งได้ครับแล้วก็ขนมนี้ครับแล้วกลางเข้ามารถคำสมประมาณให้ได้ว่าควายโง่จริงหรือเปล่าควายไม่โง่นี่เป็นคอนเซ็ปต์เราเป็นใหญ่ควายออกซ้ายมือปานสามารถยกขาซ้ายขึ้นยกขึ้นเขาได้เหมือนช้างเลยข้างหนึ่งไปถึงตัวที่สองที่กระแดงกระแดงสั่งให้ยกขวาอีกข้างหนึ่งซ้ายยกขึ้นบอกให้ยกแล้วมายิ้มสิเจ้าแดงเจ้าปานยิ้มสวยๆด้วยดูยิ้มสิดู Oh my God
ยังจะตกนั่นแหละโอ้ผมไม่มีแรงเลยผมวิ่งไปแบกบันไดมาพาดขึ้นแต่ก่อนจะคุยด้านบนโหนขึ้นเท่านั้นเองเจอปัญหาของฝนตกหนักน้ำท่วมแต่มันล้นทางเราชาวนาอยู่กับควายพอทำงานไทยเราจูงฝูงควายขึ้นมาจึงเป็นที่มาเขาก็จะลงไปด้านล่างแล้วเขาก็จะใหญ่ๆนี่คือสะพานควายที่เก่าที่นำมาเล่าสู่คนรุ่นฟังมาสะพานควายเพราะนั้นก็ใช้ควายเป็นสะพานในการข้ามนะเพราะฉะนั้นเจ้าของก็ไม่ต้องเปียกนะเอาควายก็จะว่ายน้ำเป็นฝูงถูกไหมควายที่รู้ความสูงตัวแรกจะอยู่ขึ้นด้านขวามือครับเป็นควายปีหรือควายตัวนี้แสดงมาแล้ว2ปีครับจะรอคุณช่วยที่อยู่ครับเผลอแป๊บเดียวมันลงเองพอก้าวขาแรกขาที่2ถึงดินเลยครับควายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นควายดารานะครับที่ตระหนี่อยู่ในละครภาพยนตร์เป็นควายที่นี่ทั้งสิ้นเลยครับที่ไปแสดงละครเป็นเพราะควายที่นี่เวลาต้องไปออกงานข้างนอกก็มีค่าตัววันละ30,000-50,000นะครับแต่คนงานที่นี่ค่าตัววันละ300ครับมองกล้องมองมาทางขวาขวาทางไหนขวาขวามองตรงตรงมองตรงตรงเฮ้ยยกขึ้นมาขึ้นหูสั่งให้ยกหัวบาดใดกินสวยวิไลบาดหัวใจหนุ่มหนักหนาพี่เต๋อขี่นะพี่เต๋อขี่พยาควายนะคะไปอีกหน่อยนึงนี่นะคะพี่เต๋อขี่พยาควายอยู่นะคะขนนี่มากขี่กันอย่างนี้เหรอถือว่าครบถ้วนนะแต่จริงบางตัวเนี้ยลองไปเซิร์ชเน็ตครับอย่างหน้าผากเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าโพนะครับหน้าโพก็คือหน้าขาวเต็มทั้งหน้าผากเลยแล้วก็ปลายใบโพจะอยู่ระหว่างคิ้วเนี้ยเขามีแค่จุดเล็กก็ถือว่าครบตัวที่ครบจริงคือหน้าผากขาวเต็มเลยครับเท้านะก็เหมือนคนใส่ถุงเท้าเลยตัวที่ครบเหมือนกันนะคือต้องถึงประมาณเกือบเข่าเหมือนควายใส่ถุงเท้าสีขาวครับแต่นี้ถือว่าครบหมดการลงง่ายๆเอาขาไว้ด้านโน้นแล้วก็สไลด์ลงมาขาอ่ะสไลด์ลงสบายมากเลยตะเกียงสบายมากเขาลองไหมขึ้นเร็วขึ้นเลยพี่ขี่สบายมากเลยนะขี่ตัวไหมตัวโน้นเอาไปขี่ตัวมูล่าบ้างเต๋อจะขี่ตัวหนึ่งไหมคะขึ้นไปก้าวขาตัวนี้จะนั่งสบายหน่อยเนื่องจากว่าอ้วนบอกว่าอ่านค่อนข้างใหญ่มูล่าตัวนี้นั่งสบายกว่าตัวไอ้นั่นอีกแหละโอ้ยควายฉี่ควายกว่าเต๋อเลยฉี่เลยตัวนี้หลังเหมือนหลังคานเลยตัวนี้ยังอ้วนครับตัวนี้ยังกินเก่งหลังก้อนทางกว้างครับพอทอง1 2 3เป็นเหมือนชอบใครลงเหมือนกันเลยสไลด์ด้านข้าง
ลองสนุกไหมลูกเดี๋ยวเวลาลงสนุกมากเออคนนอนคอนหัวคนหัวโง่เป็นควายใหญ่ไม่นึกมาชมการแสดงที่หมู่บ้านควายสนุกมากครับสนุกไงเต๋อได้ทำอะไรบ้างได้ขี่ควายขี่ควายแล้วอะไรอีกแล้วก็ได้ลุ้นควายจากควายได้ไหมชอบอะไรที่สุดของควายชอบอะไรที่สุดของควายแล้วชอบพีชอบพีนะคะที่นี่นะคะจะเปิดให้แสดง3รอบนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะสองชิ้นแล้วก็นักขัตฤกษ์นะครับก็จะมี3รอบด้วยกันใช่ค่ะนะคะน้องๆมาชมได้นะคะควายเยอะมากแล้วก็มีการแสดงหลากหลายและที่สำคัญให้ขี่ควายด้วยนะคะได้สัมผัสวิถีชีวิตของควายจริงๆเลยนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะคุณมณิษฐ์เดี๋ยวไปดูสถานที่โดยทั่วไปนะครับเก็บภาพกันนิดนึงแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีเก็บเกี่ยวเรื่องการทำนากันได้นะคะเดี๋ยวเราตามพี่มานิดไปเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไปเลยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะน้องๆไทยสดชื่นมากเลยอ่ะบรรยากาศน่านอนใช่ไหมพี่เต๋อเย็นสบายมากเลยอะค่ะโหยเรือนไทยเยอะมากๆเลยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะน้องๆดูสิคะเป็นลูกกำนันมันสีประจันเมื่อก่อนนี้ผมรักยอดยิงเมืองสิงห์บุรีเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีตอนนี้นะคะพี่เต๋อกำลังจะเรียนรู้การทำนานะคะเนี่ยผมพี่เต๋อไปแล้วตามเจ้าหน้าที่ไปแล้วไปเลยค่ะไปดูพี่เต๋อกันอ้อพี่เต๋อจะไถนาเต๋อได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆเลยนะคะจริงแล้วชาวนาเขาว่าอยู่กลางแดดเนี่ยครับทั้งวันนี่ใช่ไหมกว่าจะมาเป็นจริงๆแล้วควายเขาไม่ได้ใช้งานช่วงเวลานี้พอสายปุ๊บก็ต้องเก็บควายแล้วเนื่องจากว่าควายเป็นสัตว์ที่ขี้ร้อนขี้งุ่มอีกหรือเปล่าขี้ร้อนไม่งั้นก็ใช้งานได้แค่แป๊บเดียวลงเลยไหมโอ้พี่เต๋อพร้อมแล้วนะหรอคะเนี่ยพี่นิ้วใช่แล้วพี่เต๋อพร้อมไปดูวิธีการเตรียมไถก่อนก็คือเอาอุปกรณ์ใส่เข้ากับตัวควายเรียกว่าเทียมนะครับไถก็คำว่าเทียมไถตัวคลาดก็ใช้คำว่าเทียมคลาดอันนี้เอาไว้ทำอะไรไถลูกนี่คือตัวคันไถตัวเกวียนเกวียนก็ใช้สับเหมือนกันก็คือเทียมเกวียนนะครับก็คือเอาอุปกรณ์ประกอบเข้ากับตัวควายนั่นเองอันนี้คือเป็นเทียมไถเหรอคะนี่ใช้คำว่าเทียมไถเทียมไถค่ะน้องๆประกอบใส่กับตัวควายนี่มาแล้วพี่เต๋อพร้อมยังคะพี่เต๋อพร้อมลงยังดูตัวอย่างคุณลุงจะทำให้ดูนะคะอย่างที่บอกครับคือการใช้แรงงานของควายเนี่ยเขาใช้ตั้งแต่เช้ามืดนะครับอย่างเวลาเนี้ยนี่คืออากาศแบบเนี้ยใช้ควายไม่ได้เลยนะควายจะร้อนจะร้อนมากเพราะนั้นสมมติถ้าจะใช้ทั้งวันได้คือแดดล่มลมตกนะครับเนื่องจากว่าอย่างบ้านเราอย่างที่บอกครับควายเป็นสัตว์ที่ทนความร้อนได้น้อยเดี๋ยวลงอุปกรณ์นี้ก่อนเลยเมื่อกี้ลุงเขาพูดอะไรอ่ะนี่คือการบังคับควายไงเมื่อเช้าที่เราดูโชว์กันเมื่อกี้ลุงบุญโอ้โหแล้วนี่หุ้ยไปไปเขาจะเป็นให้ควายเดินไปข้างพี่เต๋อพร้อมพี่เต๋อจะไหวไหมจะล้มไหมเนาะแม่ลงไม่ล้อลงไปแค่ผิวน้ำพี่เต๋อปล่อยแม่ดิปลายจับขังหายเลยเต๋อแม่ไม่ได้ลงด้วยไปเลยวิธีกันไถเดินวิธีกันไปเรียกชนลุงเลยลุงกันไถด้านหลังจับด้านหลังลูกจับด้านหลังนี่เรียกว่าคันไถเรียกว่าคันไถอันนี้คันไถเดี๋ยวควายเดินแล้วนะเดินเร็วๆนะยกเท้าสูงสูงแล้วเท้าสูงสูงเรามาดูนะครับพี่เต๋อจะรอดไหมงานนี้เท้าขากว้างมาแล้วนะเราจะมีภาษิตเกี่ยวกับเรื่องการเดินของควายนี่นะคะพี่เต๋อเดินแล้วครั้งแรกของพี่เต๋อเลยอ่ะกดคันไถลงอีกกดคันไถลงพี่เต๋อเพราะว่าคันไถตัวนี้หน้ามันจะกินดินเยอะถ้ากดต่ำลงมันจะกินดินเยอะควายก็จะรับน้ำหนักเยอะไหวอยู่ไหมไหวไหมลูกรอบเดียวจะรอดไหมยกขึ้นยกขึ้นนี่ลูกเต๋อยก
รอดไหมไม่ดูก็จะพูดอ่ะเออกินแล้วครับโอเคไหมครับโอเคไหมพี่เต๋อโอเคแค่ร้อนเท้าโอเคไหมรอบเดียวพอไหมไม่พอ พอไหมพี่เต๋อโอ้ยเอาเอาเอามีอีกหนึ่งอุปกรณ์พี่เต๋อจะมีถ่ายค่าด้วยลูกเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจึงฟุ้งไฟขึ้นมาไปนะคะจะเป็นถ่ายค่าค่ะนี่นะคะพี่เตรียมพร้อมแล้วพี่เต๋อเตรียมพร้อมถ่ายคาดยังโง่โอเคพี่เต๋อบอกโอเคนะคะว้าวอันนั้นถ่ายอะไรนะคะคุณนัทอันนี้ถ่ายดะถ่ายแปลแบบภาคกลางก็จะใช้ควาย2ตัวครับบางภาคก็จะมีแบบถ่ายแบบคาดแบบตัวเดียวมีเช่นกันดูดิจะควายตัวใหญ่มากเลยอ่ะควายอินเดียผสมไงลูกผสมไงลูกพี่เต๋อจะถ่ายคาดอีกรอบนึงนะคะถ่ายมี2ครั้งมีถ่ายดักกับถ่ายแปรถ่ายดักก็เป็นการเปิดหน้าดินรอบแรกทีละหน้าทีละเส้นเป็นแนวลบทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันก็คือเรียกว่าการหมักฟางนะครับไปดินมันพี่เต๋อมาเรียนรู้เร็วออกซิเจนใหม่ๆได้รับการฆ่าเชื้อจากแสงแดดวัชพืชต้นข้าวต่อไปก็จะได้เปื่อยกลายเป็นปุ๋ยด้วยนี่ไถที่2เรียกว่าไถแปรไถมาปัจจุบันก็แทรกเตอร์เครื่องจักรก็รอบเดียวจบแล้วไม่ต้องมานั่งรอ5วัน7วันแล้วตอนนี้พี่เต๋อตอนนี้พี่เต๋อถ่ายแปรนะคะมันจะเป็นตัวค่าตัวค่าอันนี้จะเป็นภาคกลางหมดเลยเพราะในภาคกลางใช้ควายแค่ตัวค่า2ตัวก็จะมีคลาดดับตัวดีมีเหมือนกันเพราะนั้นใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเห็นเขาใช้คลาดตัวเดียวอะค่ะครับเพราะนั้นตัวหน้าคลาดก็จะแคบลงครับตัวคล้ายๆตัวคันไถเลยนะครับคือเชือกคล้องคอเหมือนกันจะเป็นแอกคอเหมือนตัวไถนานะครับอย่างแบบนี้จะเป็นแอกชิ้นเดียวบังคับ2ตัวอย่างตัวเนี้ยนี่คือหน้ามันจะกว้างกว่าเพราะนั้นจะเร็วกว่านะตัวหน้าคลาดก็จะกว้างกว่าส่วนถ้าเป็นคลาดแบบตัวเดียวก็จะเป็น1แรงแล้วก็ตัวหน้าคลาดก็จะแคบลงคลาดแบบนี้จะเสร็จเร็วกว่าใช่มั้ยคะอ๋อเก็บเนื้อที่ได้เร็วความรู้ใหม่นะคะน้องจําไว้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ใช้ไม่เหมือนกันอีกรอบนึงโหถามพี่เขาหรือยังอีกรอบนึงอ่ะได้ครับ Oh my god นี่นะคะพี่เต๋อเรียนรู้แต่ละอย่างเลยนะคะขั้นตอนชอบมากเลยนะคะจมขี้โคลนไปแล้วต่อไปพี่เต๋อจะหว่านข้าวแล้วนะลูกสนุกไหมลูกสนุกโอ้โหโอ้พี่เต๋อลุกขึ้นยืนเลยนั่งนอนแสดงว่าร้อนโอ้จะดูว่าอะไรดูนะวิธีการหว่านข้าวคือถอยหลังโทษหันหลังให้คันนาแล้วเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่นะคะวิธีการหว่านข้าวนะคะแล้วนั้นก็จะแตกต่างกับการดำการดำก็ถอยหลังเรื่อยๆส่วนการหว่านก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆครับจริงๆแล้วนาจะต้องเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงเกลาไม่ใช่แบบว่าลกแบบนี้สำหรับแปลงที่พร้อมสำหรับการหว่านหรือดำเนี่ยนะครับจะต้องเกลี้ยงเกลามาเที่ยวได้เลยนะคะที่บ้านควายบ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะที่สุพรรณบุรีต่อเลยมาดูวิธีการดำบ้างดูวิธีการดำเป็นขั้นตอนสุดท้ายพี่เต๋อชอบแล้วไงคราวนี้จะถอยหลังแล้วเมื่อกี้เดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับสำหรับการหว่านคราวนี้ใช่แล้วนี่ดูคุณลุงนี่ลูกมาดูวิธีการดำดับแรกดูวิธีการจับต้นกล้าก่อนจับแบบนี้นะต้นก็ได้อย่างเราถนัดซ้ายถูกไหมครับ
ถนัดซ้ายต้นข้าวที่เป็นสแปรก็อยู่ขวาอย่างถ้าถนัดขวาข้าวที่เป็นสแปรก็อยู่มือซ้ายก็เรียกว่าก็แยกมันหนึ่งจับเรียกว่าหนึ่งจับดำนาก็เรียกว่าถอยหลังนะครับเราจะไม่ลงทั้งกำมือนะครับเราลงเฉพาะหัวไม้โป้งเห็นไหมดูของคุณลุงเวลาลงก็สัก3นิ้วนะครับไม่ใช่ลงไปทั้งศอกอันนั้นผิดดำนาจะดำแบบคว่ำมือนะครับดำแบบคว่ำมือดูคุณลุงเก่งจังเลยถอยหลังด้วยถอยหลังถอยหลังถอยหลังนี่เห็นไหมคุณลุงอย่างคุณลุงดำสี่แถวเรียกว่าหน้าสี่เรียกว่าหน้าสี่นะครับถ้าแปดแถวก็เรียกว่าหน้าแปดเต๋อหน้าสามก็พอเต๋อนี่ก็เรียกว่าหน้าสเปะสปะเพิ่งจะเริ่มนะคะหรือแถวตอนเรียงหนึ่งเรียกว่าหน้าเดียวนั่นเรียกว่าโป้ค่อยๆลูกใช้นิ้วโป้กดอ่ะลูกเห็นไหมของคุณลุงเริ่มเป็นแถวเป็นแนวแล้วอันนี้ก็เรียกว่านาดำนะครับมีนาดำก็คือวิธีการแบบนี้เลยคือต้องเพาะต้นกล้าก่อนนะแล้วก็กล้าจะได้อยู่ที่ประมาณสักเดือนหนึ่งข้าวก็ประมาณศอกหนึ่งเราทำการถอนหรือตกกล้านะครับนาดำแบบนี้เรียกว่านาดำนาดำคราวนี้นาหวานนาหวานก็คือหวานยาวเลยยันเก็บเกี่ยวหวานนี่มีกี่แบบครับพี่หวานก็จะมี2แบบครับหวานแบบน้ำต้มกับน้ำแห้งนะครับให้มันงอกขึ้นมางอกออกมาน้ำแห้งก็คือไม่มีน้ำเลยใช่ไหมครับใช่ครับชักน้ำออกหมดเลยส่วนน้ำต้มก็จะมีน้ำปริมปริมดินปริมปริมแล้วก็อีกแบบอีกแบบนึงเรียกว่านาโยนนะครับก็เข้ามาบ้านเรามาสัก6-10 ปีประมาณนี้ช่วงประมาณนี้เนื่องจากว่าเป็นวิธีการใหม่ที่เราได้ต้นแบบจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝั่งโน้นนะครับเป็นยังไงคะนาโยนปกติเราหว่านข้าวหว่านเป็นเมล็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เปลี่ยนมาหว่านเป็นต้นแทนคือเพาะต้นกล้าในแผงพลาสติกแผงพลาสติกก็จะมีหลุมเล็กเหมือนเราเพาะเหมือนพวกต้นพืชต้นกล้าไม้ต้นมะเขืออะไรอย่างเงี้ยหรอคะนะครับแล้วเราก็มาเอาเมล็ดหย่อนลงไปในหลุมแล้วดินกลบรดน้ำทิ้งไว้ประมาณ15 วันก็จะได้ข้าวที่ประมาณคืบหนึ่งหรือประมาณ15 เซนติเมตรแล้วเรามาหว่านในนาเหรอคะจับโยนเลยเพราะนั้นต้นข้าวก็จะหว่านเป็นต้นแทนนาโยนก็คือเหมือนเป็นการเพาะพวกต้นไม้เมล็ดพืชอย่างเช่นเพาะพริกเพาะมะเขืออะไรอย่างนี้นะคะพอโตขึ้นมาประมาณ1นิ้วประมาณเท่าคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งได้นะคะก็ประมาณ15 เซนติเมตร15 เซนติเมตรนะคะก็มาหว่านในทุ่งนาในนาที่เราเตรียมไว้นะเราคราดเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ที่ประหยัดในเรื่องของแรงงานประหยัดในเรื่องต้นทุนประหยัดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เออคนนอนคอนหัวคนหัวโง่เป็นควายยังไม่นึกได้คำพรควรช่างยั้งใจไว้ก่อนชมแม่บังอ่อนสิ้นนอนแล้วได้ไหมแหมอยากจะนอนแบบบุญรอดเหรอเต๋อดำนี่นะคะพี่เต๋อดำนาเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็ไงลูกนี่เรียบร้อยเก่งมากเดี๋ยวมีจุดล้างตัวก็จะเป็นด้านโน้นเลยนะครับหรือง่ายสุดเดี๋ยวเราล้างแถวนี้เลยอ๋อเดี๋ยวเราจริงๆแล้วสำหรับตบลูกค้านะครับก็จะมีจุดล้างตัวห้องน้ำด้านโน้นเลยเป็นเจ้าจังหวัดสุพรรณเป็นลูกกำนันบ้านศรีประจันเมื่อก่อนนี้ผมรักยอดยิงเมืองสิงห์บุรีเป็นลูกเศรษฐีคุณแม่กับพี่เต๋อนะคะได้มาเที่ยวที่นี่สนุกมากๆนะคะวันนี้พี่มันอัดหมดประชาสัมพันธ์อะไรหน่อยไหมคะโอเคนะครับก็ฝากสำหรับสถานที่ของหมู่บ้านรักควายไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแห่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจนะครับก็เป็นแห่งที่เป็นเชิงอนุรักษ์เป็นเชิงวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบภาคกลางหมดเลยนะครับเพราะนั้นแรกดูเรื่องการเดินทางก่อนการเดินทางถือว่าเป็นจังหวัดที่เดินทางง่ายมากเส้นเดียวจบเลยจากบิ๊กคิงจากเวสเกตแล้วยิงยาวเลยเส้นเดียวนะครับสุพรรณบุรีถือว่ามีข้อได้เปรียบในเรื่องของเส้นทางคือเส้นทางเดียวจบเริ่มแต่ในเมืองนะครับมาศรีประจันตรงนี้ก็คือบ้านควายนะถัดไปอีกที่หนึ่งก็เป็นสามชุกแล้วก็ที่สุดท้ายจะเป็นบึงชวาบึงชวาเคยไปอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือเป็นการเดินทางก้อนทางง่ายมากครับแล้วก็เปิดทุกวันอยู่แล้วนะตั้งแต่9 โมงถึง 6 โมงเย็นนะครับส่วนรอบการแสดงก็จะมีทุกวันเช่นกันนะครับแต่แตกต่างแค่วันหยุดกับวันธรรมดา
วันหยุดก็จะมี3รอบนะครับ11โมง2ครึ่ง4โมงเย็นแล้ววันธรรมดาค่ะวันธรรมดาก็จะเป็น2รอบครับ11โมงกับบ่าย3นะครับเพราะนั้นก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทุกวันเลยเบอร์โทรอะไรคะนะครับเบอร์โทรก็จะเป็นถ้าเป็นเบอร์ภายในก็จะเป็น035นะครับ582 891-2นะครับหรือถ้าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมติดต่อเซลล์ก็คือพี่นัทนี่เองนะครับก็จะเป็น089036นะครับ444แล้วนั่นเองนะครับเราสามารถโทรสอบถามเรื่องตัวกิจกรรมเส้นทางนะครับเรื่องของที่พักกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมสัมมนาได้หมดเลยคืออะไรครับกิจกรรมสัมมนาสัมมนาก็คือมีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะครับเนื่องจากเรามีที่พักเช่นกันนะนอกจากที่เที่ยวแล้วก็มีที่พักคือว่าบ้านไทยรีสอร์ทนี่คุณแม่เห็นป้ายอยู่นะคะใช่ครับที่นี่นะคะครบวงจรมากเลยใครจะจัดสัมมนาหรือว่ามาพักได้ชมบรรยากาศแนวคันที่คันที่หน่อยนะคะก็มีบ้านคืนคือเท่าไหร่คะบ้านพักเบสิกสตาร์ทนะครับสำหรับบ้านไทยนะครับก็คืออยู่ที่950นะครับราคาสูงสุดก็จะเป็นตัวบาหลีอยู่ที่ 1,750 นะครับอยู่โซนทางนู้นเหรอคะใช่ครับที่พักก็จะเป็นแบบไทยเป็นหลักนะเป็นบ้านยกพื้นนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบแบบไทยๆแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นกันแล้วบาหลีคืออะไรคะบาหลีจะเป็นรูปแบบบ้านเหมือนกันแบบไหนเอ่ยที่เต๋อเคยเห็นป่ะคะไม่เคยแบบที่เป็นคล้ายๆออกแนวไม้ไผ่เป็นตกแต่งเป็นหลักครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อต้องขอขอบคุณพี่นัทมากมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อขอตัวไปก่อนและพี่นัทด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะผมเบื่อสุพรรณมาเที่ยวทำงานละแวกนี้ผู้หญิงผู้ยังผมยังไม่มีหน้าหนาวมาทีกลับกลุ่มอุราผิวสาวข้าวจังยังติดตาผมอยากไปขายหน้าขนเงินมามั่นเธอกลางคืนก็ฟันฟันฟันเสมอ